بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการถามมัสยิดจะตอบให้ซึ่งในวันนี้ประเด็นหัวข้อที่ผมจะพูดคุยกับท่านพี่น้องก็คือจุดจบผู้ที่ท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยากให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังแล้วก็อยากให้พี่น้องได้กดแชร์ไปหาเพื่อนๆญาติญาตินะครับซึ่งเขาอาจจะได้ความรู้จากการให้ความรู้ในค่ำคืนนี้ก็ได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมแล้วก็เพื่อที่จะแสวงหาความจริงทำไมผมถึงตั้งหัวข้อแบบนี้นะครับจุดจบผู้ที่ท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์มันมีอะไรมันมีนัยยะอะไรสำคัญก็ต้องยอมรับนะครับว่ามนุษย์สมัยนี้มันเก่งนะเก่งไปทุกอย่างแหละนะยิ่งระบบเทคโนโลยีสร้างนู่นสร้างนี่ได้นะบางคนก็ยังโอเคแต่บางคนก็อหังการว่าฉันนี่แหละคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ฉันผู้ที่แจ๋วแล้วนะอย่างนู้นอย่างนี้เต็มไปหมดเลยสารพัดที่จะพูดสารพัดที่จะนึกคิดแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับผมจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอะกีดะห์ความเชื่อของคนต่างศาสนิกกับคนที่เป็นมุสลิมนั้นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขาวกับดำเลยพี่น้องครับมันไปกันไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราอยู่ร่วมกันได้นะครับก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตัวทั่วไปเนี่ยนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเราอยู่ร่วมกันได้แต่ในเรื่องความเชื่อเนี่ยผมอยากให้พี่น้องได้เขาเรียกว่าติดตามรับฟังเพราะว่ามีมุสลิมจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ไปเอาความเชื่อนะไปเอาเขาเรียกว่าตรรกะของคนที่ไม่ใช่มุสลิมและเอามาเชื่อเอามาคิดว่านั่นไง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 จนบางครั้งเราลืมพระเจ้าของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด-19 ซึ่งกำลังระบาดหนักในประเทศไทยด้วยแล้วพี่น้องครับเป็นห่วงหลายคนจากโลกนี้ไปมุสลิมเราเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีมุสลิมาท่านหนึ่งนะครับจากไปด้วยโรคโควิด-19 ก็รอฮิมะฮัลลอฮ์ซึ่งลูกๆหลานๆนี่ดูเหมือนว่าจะร้องไห้กันโฮเลยตอนดีๆก็ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมไปดูกันแต่ว่าเวลาหลังจากที่แม่เสียชีวิตด้วยโรคโควิดแล้วพี่น้องครับหมดสิทธิ์ที่จะดูหมดสิทธิ์ที่จะเข้าไปใกล้ชิดหมดสิทธิ์ที่จะหอมแก้มมะหมดสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเห็นหน้าก็ไม่ได้เห็นร้องไห้เนี่ยพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้เรามีชีวิตอยู่อัลฮัมดุลิลละห์หลายคนที่ดูรายการยังแข็งแรงกันอยู่แล้วถามว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรเราต้องปรับจูนความเชื่อเราอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวัคซีนเนี่ยบางคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นก็ตามคำที่หมอเขาได้บอกแพทย์เขาได้บอกว่าคือพี่น้องต้องยอมรับผลนิดนึงว่าในเรื่องของการแพทย์เนี่ยยอมรับไหมว่ามีการถกเถียงกันยอมรับไหมว่าแพทย์ก็แก๊งใครแก๊งมันยอมรับไหมถ้าพี่น้องติดตามเนี่ยผมเนี่ยจะติดตามทวิตเตอร์ตั้งแต่เช้าที่ผมรายงานตัวเลขโควิด-19 เนี่ยผมจะติดตามเลยหมอแก๊งนั้นกวนนั้นอ้าวว่าอย่างนี้หมออีกกวนหนึ่งบอกไม่ใช่แล้ววันนี้อะไรอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเอาละผมไม่ได้หมายความว่าวันนี้ผมมาปฏิเสธในเรื่องการรักษานะไม่ใช่นะผมให้รักษาผมพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ารักษานะมันต้องรักษาแต่หลังจากที่เรามอบหมายในเรื่องของการรักษาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือเราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ประการสำคัญพี่น้องครับเพราะผมบอกแล้วคนเป็นโควิดด้วยกันต่างคนต่างเป็นไอ้นี่ก็เชื้อลงปอดไอ้นี่ก็เชื้อลงปอดกินยาตัวเดียวกันที่รัฐเขาแจกให้นะเขารักษาให้กินยาตัวเดียวกันอีกคนหนึ่งหายอีกคนหนึ่งตายอำนาจของใครอำนาจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกไม่ต้องกลัวโควิดคือเราก็กลัวในระดับหนึ่งพี่น้องครับเพราะว่าโรคโควิดใครอ่ะเป็นคนให้มาใครเป็นผู้ที่ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาแล้วให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดถึงเรื่องของโรคระบาดว่าให้หนีมันเหมือนกับหนีสิงโตเหมือนกับเห็นสิงโตเนี่ยให้หนีพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดเนี่ย
แล้วถามว่าอ้าวไม่กลัวแล้วหนีทำไมอ่ะไม่กลัวแล้วนบีบอกให้หนีทำไมอ่ะก็ให้มันห่างไกลพี่น้องครับวันนี้ที่ผมจะพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยมีหลายประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะเราไม่รู้ตัวเองหรอกอ่ะเรานี่กำลังท้าทายอำนาจของอัลเลาะห์จริงๆเรานี่ไม่รู้ตัวเองเลยเราบริโภคเราได้ยินในเรื่องของตรรกะบางสิ่งบางอย่างอย่างนู้นอย่างนี้มาจนกระทั่งเราซึมเข้าสมองความกลัวจนกระทั่งเราลืมนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ไงพี่น้องครับที่เราจะมาตั้งสติเตือนกันก่อนว่ามีคนที่มันเจ๋งกว่าเราอีกมันใหญ่กว่าเราอีกอัลลอฮ์สร้างมันมาดีกว่าเราอีกแต่มันก็ไปไม่รอดร่ำรวยดีกว่าเราอีกซึ่งในยุคก่อนๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำลายล้างมาแล้วซึ่งเราจะพูดให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนที่จะไปในเรื่องของประวัติศาสตร์นี่แหมอยากจะให้หันไปนี้นิดนึงผมแสบตามากเลยแสบตามากเลยเอียงๆมาหน่อยโอเคนะแสบตาโอเคมันจะมืดก็ให้มืดไปเพราะว่าถ้ามันสว่างเกินผมก็แสบตาเหมือนกันไม่ไหวนะครับมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแสงมันแสบตาเอาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปกันที่เรื่องโควิด -19 ในประเทศไทยเรานะครับวันนี้ก็เมื่อตอน 2:00 น.นะ 8:00 นในช่วงเช้าก็มีการรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อ 6,519 รายและมีผู้เสียชีวิต54รายส่วนประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีการรายงานเขาจะรายงานตอนเย็นของซาอุดิอาระเบียก็จะตกประมาณสักทุ่มกว่าๆ 2:00 บ้านเรานะครับก็ประมาณสักไม่นานเนี่ยนะครับซาอุดิอาระเบียประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 1,207 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต14รายโดยแยกเป็นในเมืองมักกะฮ์มุกัรรอมะห์222รายและเมืองมะดีนะตุลมุนาวะเราะห์อีก23รายในขณะที่ซาอุดิอาระเบียพี่น้องครับฉีดโควิดไปแล้วไม่ต่ำกว่า18ล้านคนจะฉีดโควิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะครับที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเงินเยอะพี่น้องต้องยอมรับว่าประเทศร่ำรวยเนี่ยจะได้ไฟเซอร์ก่อนเลยมาเลยตังเยอะนี่จะสั่งซื้ออะไรก็ได้คนมีตังเล่นไฟเซอร์เลย18ไม่ต่ำกว่านะนี่ตัวเลขสถิติประมาณ 3-4 วันที่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่าต่อเขาฉีดแต่ละวันเยอะแค่ไหนเนี่ยไม่ต่ำกว่า18ล้านคนนี่ในซาอุดิอาระเบียแต่ยังติดพันกว่า 1,200 บางวัน 1,400 บางวัน 1,500 บางวัน 1,300 บางวัน 1,001 จะสลับสับเปลี่ยนอยู่เงี้ยนะครับแล้วตายวันละ14 15 17 16 15อยู่อย่างเงี้ยนะในซาอุดิอาระเบียมันอะไรกันมันอะไรกันในขณะที่ประเทศโอมานล่าสุดประกาศห้ามทำการละหมาดอีดิลอัฎฮารวมกันให้เป็นละหมาดบ้านใครบ้านมันเอาแล้วเริ่มกลับสู่อะไรหลักฐานเดิมตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เห็นไหมพี่น้องครับไปรอดไหมพอเอาข้างจริงมันไปไม่รอดวัคซีนก็เอาไม่อยู่อะไรก็ไม่อยู่นั่นคืออำนาจของอัลลอฮ์ไงพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราได้คิดเราจะรู้เลยว่าอำนาจของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรโอมานประกาศเลยเนี่ยอีดปีนี้ใครอย่ามาจัดรวมกันนะประจับนะมัสยิดปิดบ้านใครบ้านมันละหมาดอีดนะโอมานนะครับนี่หนึ่งประเทศละแต่ว่าประเทศอื่นยังไม่มีรายงานผมนี่จะติดตามข่าวทางทวิตเตอร์มันจะไวนะครับแล้วจะเป็นข่าวสั้นๆที่ได้ใจความจะเข้าใจว่าโอเคมีอะไรในขณะที่อีกเรื่องนึงรายงานข่าวนิดนึงดูเหมือนว่าเมื่อประมาณวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยซาอุดิอาระเบียประกาศห้ามสายการบินห้ามคนของเขาเนี่ยเดินทางทั้งเข้าและออกนะหมายถึงว่าห้ามใครก็ตามไม่ใช่คนของเขาทั้งหมดเลยใครก็ตามที่เดินทางมาจากประเทศมีเวียดนามมีอิมิเรตส์2และอีก2ประเทศผมจำไม่ได้แล้วไม่ใช่สาระสำคัญมีอิมิเรตส์ด้วยเขาบอกว่าอิมิเรตส์ติดเยอะทำให้โควิดในประเทศซาอุดิอาระเบียต้องติดอยู่ได้วันเดียวพี่น้องครับอิมิเรตส์ก็สั่งห้ามคนซาอุดิอาระเบียเข้าห้ามสายการบินทุกสายการบินที่เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียห้ามลงเหมือนกันเอาแล้วที่ไหนได้มีปัญหาเรื่องอะไรน้ำมันทะเลาะกันเรื่องน้ำมันพี่น้องครับผลประโยชน์เรื่องน้ำมันตอนนี้ดูเหมือนว่าซาอุดิอาระเบียกับอิมิเรตส์เริ่มมีปัญหากันแล้วนะครับถ้าใครติดตามข่าวต่างประเทศภาคภาษาอาหรับพี่น้องจะรู้ดีว่าเรื่องน้ำมันล่าสุดจะมีประชุมกันก็วงแตกประชุมกันไม่ได้อีกนะครับก็ผลประโยชน์น้ำมันระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิมิเรตส์แต่เวลาเขาจะออกกฎอะไรที่จะ
กีดกันอะไรเนี่ยเขาก็เอาโควิดมาแปะแกเอาโควิดมาแปะใช่ไหมแกทะเลาะกับฉันเรื่องน้ำมันใช่ไหมแกเอาโควิดมาแปะฉันก็เอาโควิดมาแปะแกมั่งแกก็ห้ามเข้าประเทศฉันนัวกันไปหมดเลยพี่น้องครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกอาหรับกับเรื่องราวสำคัญสำคัญแต่วันนี้เราจะมาพูดว่าจุดจบของผู้ที่ท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์น่าสนใจพี่น้องครับเราไปดูอายะอัลกุรอานอายะหนึ่งในซูเราะห์ยาซีนก็อยากจะฝากถึงคนที่ชอบกินบุญเนี่ยนะกินบุญเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยนะในส่วนของการจำกุรอานเนี่ยมันก็โอเคนะผมจำยาซีนได้กันนะตอนกินบุญเนี่ยยาซีนวัลกุรอานมีฮักกีมท่องกันเทะเลยตั้งแต่ต้นยันจบอินนามะอัมรูอิดะรอดะชัยอันอัยยะกูลละฮูกุมฟะยะกูลฟะซุบฮานัลลซีบิยะดิฮิมะละกูตุกุลลิชัยวะอิลัยตุรญูนตั้งแต่ต้นยันจบไม่รู้เลยว่าจะเอาอะไรนะไม่รู้เลยไว้ว่างๆจะมาตับเซตให้ฟังตั้งแต่อายะห์1ยันอายะห์ที่80กว่าๆนะนี่ในซูเราะห์ยาซีนว่าดูซิมันเกี่ยวกับเรื่องคนตายคนอะไรต่ออะไรที่เราคำนึงกันโอ้โหมันเป็นยังไงมันมีอยู่ซูเราะห์มันมีอยู่อายะห์1ในซูเราะห์ยาซีนอายะห์ที่31อัลลัมยะรอกัมอะห์ลักนากับละฮุมมินัลกุรูนอันนะฮุมอิไลฮิมลายัรญิอูนสำหรับผู้ที่กินบุญเนี่ยจะเซียนเลยนะแต่ว่าหลายคนอัลฮัมดุลิลลาห์พอรู้ความจริงก็ไม่เอาละฉันไม่ไปนั่นละแต่อัลกุรอานอ่านได้ไหมได้พี่น้องครับเดี๋ยวจะบอกว่าอ่านอัลกุรอานไม่ได้อ่ะได้ยามปกติพี่น้องเอามาเลยหยิบกุรอานมาเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมยาซีนวัลกุรนี่สุดยอดเลยแต่เวลาเราจะอ่านทีต้องรอให้คนนู้นคนนั้นคนนั้นเข้ามาเชิญเราให้ไปเหมือนกับว่าต้องอ่านอย่างนี้มันเป็นพิธีกรรมไอ้ตรงนี้แหละที่มันดอลาละนะครับที่มันถือว่าบิดอะห์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าไงอ้าวฟังกันให้ดีนะสำหรับคนที่ท่องได้อัลลัมยะรอกัมอะห์ลักนะกับละฮุมมินัลกุรูนอันนะฮุมอิไลฮิมลายะรญูนอัลลอฮ์พูดถึงคนตายอัลลอฮ์พูดถึงจะช่วยเหลือคนตายเหมือนกับที่เราเข้าใจจะอ่านยาซีนโอ้โหของใสเวลามีอะไรจะอะไรปุ๊บอ่านยาซีนตายแล้วก็อ่านยาซีนอ่านยาซีนอัลลอฮ์พูดอะไรไว้อะเคยเข้าไปดูไหมความหมายพี่น้องเปิดอัลกุรอานแปลไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับคนที่ตายมุมินที่ตายในหลุมฝังศพอัลลอฮ์จะช่วยเหลืออย่างนั้นถ้ามีอย่างนั้นก็ยังค่อยยังชั่วหน่อยนะความหมายมันได้อะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะตั้งแต่ต้นยันจบอ่ะทีนี้ไปดูอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลัมยะรอกัมอะห์ลักนาพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เห็นหรอกกรรมเท่าไรแล้วกี่มากน้อยแล้วอะห์ลักนาเราได้ทำลายล้างเราทับได้ทำให้มันหายยนะฮะหลักฮะหลักเราได้ทำให้มันหายยนะกบละฮุมมินัลกุรูนก่อนจากพวกเขาเนี่ยในยุคก่อนจากพวกเขาเนี่ยกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายล้างพวกมันเนี่ยพวกเขาเนี่ยนะครับอันนะฮุมอิไลฮิมลายะรญิอูนและแท้จริงพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้อีกคือเวลาตายแล้วนะมันจบเลยนะพี่น้องนะผมถึงจะบอกว่าคนที่กำลังยิงยะโสกำลังอวดดีกับเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องลองตั้งใจฟังพี่น้องไม่ต้องมาเชื่อผมพี่น้องไม่ต้องมาเชื่อผมพี่น้องเอาอัลกุรอานมาวางอัลลอฮ์เตือนสติสำหรับอุมมะประชาชาติยุคนี้ว่ากี่มากน้อยเท่าไรแล้วที่เราจัดการกับพวกเขาเนี่ยแล้วพวกเขาก็ไม่ได้กลับมาอีกเขาไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ตัวได้นะวันนี้หลายคนบอกกิยามัตเจอกันเฮ้ยมันไม่ใช่พี่น้องครับพี่น้องจะเอาชีวิตของพี่น้องมาแลกลำเหรอพี่น้องเกิดครั้งเดียวแล้วตายครั้งเดียวนะจบแล้วนะในดุนยาเนี่ยพอพลาดแล้วเนี่ยจบแล้วนะพี่น้องเคยเห็นไหมคนทั่วไปเนี่ยเวลาเราเตือนเราอะไรต่ออะไรนะไม่ฟังบอกอะไรไม่ฟังเวลาเดินผิดพลาดไปแล้วเนี่ยพอมันพลาดมันก้าวข้ามไปแล้วเนี่ยผลกระทบมา1 2 3 4 5โอ้โหเต็มไปหมดเลยมันไม่สามารถที่จะกู้มาได้แล้วแต่เพราะอะไรเวลาเตือนไม่ฟังหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าเราฟังนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่าวันนี้เรายอมกับศาสนาดีกว่าเพราะว่าคนที่ไม่ยอมกับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ได้ทำลายล้างมาเท่าไหร่แล้ววันนี้ที่ผมจะยกตัวอย่างก็คือพวกอาร์ตกับสมูทน่าสนใจพวกอาร์ตกับสมูทเนี่ยอาร์ตกับสมูทนี่เป็นชนเผ่าอาหรับนะที่พี่น้องอ่านเนี่ยอัลลัมตะอะไรนะอัลลัมตะรกัยฟะฟะอะลร็อบบุกะบิอาดอิรมะซาติลอิมาดอัลลตีลัมยุคลักมิสลุฮาฟิลบิลาดที่เราอ่านกันเนี่ยที่เราอ่านกันฮะ
เดี๋ยวก่อนนะพวกอาร์ตกับสมูทเนี่ยมันจะเรียงงี้พอนบีนัวพอหมดจากนบีนัวก็จะเป็นพวกอาร์ตพวกอาร์ตนี่นะกลุ่มชนพวกอาร์ตนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งนบีฮูดอะลัยฮิสสลามพวกอาร์ตพอหมดจากอาร์ตปุ๊บทำลายล้างมาอีกแล้วพวกสมูทพวกสมูทนี่อัลลอฮ์ได้ส่งนบีซอลแลห์มาส่งนบีซอลแลห์มาแล้วหลังจากหมดพวกสมูทแล้วก็จะเป็นพวกชนฟิรอูนละฟิรอาวนะที่เราบอกฟาโรห์เนี่ยเห็นไหมจะไล่เรียงมาอัลลอฮ์บอกกี่มากน้อยแล้วที่เราทำลายพวกมันแล้วมันไม่ได้กลับมาเลยนะไม่สามารถที่จะแก้ตัวอะไรได้เลยนะวันนี้พี่น้องครับเวลาเราพูดเรื่องศาสนาโอ้ยเถียงเอาอะไรกินเนี่ยเอาอะไรกินเนี่ยโอ้ยบันเวลาบอกให้อยู่อย่ามารวมอะไรจะอะไรนะพยายามให้ป้องกันให้อย่ามารวมตัวโอ้ยอย่างนั้นเอาอะไรกินเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนนี่อย่ามาเล่นลิ้นกับศาสนาไม่เอาพี่น้องครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะยิ่งในบ้านเรานี่เริ่มจะมีข่าวจะล็อกดาวน์นะเอาละเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นท้ายสุดเลยแต่เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก่อนว่าในคนรุ่นก่อนๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยทำลายล้างเขาเนี่ยอย่างเช่นพวกอาร์ตพวกอาร์ตนี่เป็นเผ่าอาหรับเป็นเผ่าอาหรับฟิรเอาห์นี่ไม่ใช่นะเป็นไม่ใช่เผ่าอาหรับฟิรเอาห์เนี่ยนะพวกบันนีอิสรออีลที่มีทาสรับใช้เป็นพวกบันนีอิสรออีลคนละเผ่ากันแต่พวกอาร์ตกับสมุทนั้นเป็นอาหรับแท้ๆเลยเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยทำลายล้างเราไปดูอัลลอฮ์บอกว่าไงอัลลัมตะรอกัยฟะฟะอะลารับบุกะบิอาดท่านไม่ได้เห็นเหรออย่างไรล่ะนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำกับพวกอาร์ตอัลลอฮ์จัดการอย่างไรอัลลอฮ์จัดการอย่างไรท่านไม่เห็นเหรอพี่น้องครับอัลลอฮ์ตั้งคำถามแต่มันมีคำตอบอยู่ในตัวก็คืออิรอมาดาติลอิมาดก็คืออิรอมอิรอมในเมืองอิรอมนะอิรอมนะครับอิรอมเนี่ยเป็นชื่อเมืองที่อยู่ในอะห์กอฟอะห์กอฟนี่ปัจจุบันอยู่บริเวณชายแดนประเทศเยเมนกับโอมานนะเอาละเอาไม่เป็นไรประวัติศาสตร์ถามว่าอะไรอัลอะห์กอฟเนี่ยประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าอัลอะห์กอฟนี่อยู่ในอัลกุรอานนะพี่น้องนะอัลอะห์กอฟนี่ไม่ได้มาคิดกันเองนะนะที่อัลลอฮ์บอกวัดกุรอะกออาดินอิซอันซะรอกอมะฮูบิลอะห์กอฟในซูเราะห์อัลอะห์กอฟเนี่ยเป็นซูเราะห์เลยนะอัลอะห์กอฟนี่เป็นชื่อซูเราะห์เลยนะอายะห์ที่21พี่น้องไปดูได้นะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกถึงพี่น้องของพวกอาดนะที่ทำการเตือนกลุ่มชนของเขาที่ไหนที่อะห์กอฟอะห์กอฟก็คือบริเวณปัจจุบันก็คืออยู่ชายแดนเยเมนกับโอมานทีนี้ปัญหาก็คือว่าที่อัลลอฮ์บอกในยุคก่อนๆที่เราเคยทำลายล้างเนี่ยพวกอาร์ตเป็นยังไงอิรอมาดาติลอิมาดเมืองอิรอมที่มีเสาหินสูงตระหง่านอิรอมาดาติลอิมาดที่มีเสาสูงตระหง่านอัลลตีลัมยุคลักมิสลูฮาฟิลบิลาดซึ่งอัลลอฮ์ไม่เคยสร้างใครมาให้มันมีกำลังวังชาเนี่ยถ้าแปลแบบเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยอัลลอฮ์ไม่เคยสร้างใครมาให้มีอนุภาพอย่างนี้ได้ไม่มีเมืองนึงไม่มีเมืองใดเลยที่อัลลอฮ์ได้ทำให้ไอคนในเมืองนั้นน่ะมันมีแบบแจ๋วอะแม่มันมีกำลังวังชาอัลลอฮ์ไม่เคยสร้างเลยแต่สร้างพวกมันมาเพื่อที่ให้มันขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสาสูงตั้งงานพี่น้องครับผมเห็นมาแล้วกับตาใครที่ไปอียิปต์ไม่จะรู้เลยผมนี่นะเวลาไปที่ลุกเซอร์หรือไปที่อัสวานเมืองที่ฟาโรห์ฟิรเอาในยุคแรกๆเนี่ยในยุคในนบีมูซาเนี่ยพี่น้องครับไปเห็นปราสาทมันเนี่ยปราสาทที่มันสร้างเนี่ยอัลลอฮฺมันสร้างได้ไงวะสร้างได้ไงวะพี่น้องครับเสาหินกลมนะนะ3คนโอบอ่ะ3คนโอบและเป็นหินไม่ได้หินต่อนะมันสกัดหินน่ะพี่น้องครับแล้วมันสูงมันโอ้โหสูงมันตั้งไปได้ไงอ่ะสูงน่าจะมี10เมตรได้นะเสาเนี่ยมันยกไปได้ไงในยุคนบีมูซาพี่น้องลองคิดดูไอ้สูงอย่างนี้
มันก็ยังพอเอาหรืออาจจะไปได้พลาดด้วยไอ้พลาดมันพลาดไงถ้าเป็นยุคนี้ต้องใช้อะไรใช้อะไรใช้เคนเอามาวางใช่ไหมแต่แล้วยุคนู้นใช้อะไรเคนมีไหมเคนไม่มีเออแล้วมันขึ้นไปวางได้ไงไอ้ผมบอกแล้วไอ้เสายืนนี่ยังเอาเลยวะยืนอย่างนี้อย่างนี้เรียงกันเท่าๆกันเลยนะช่องไฟนี่เท่ากันเลยนะประสาทมันเนี่ยไอ้ตรงหินที่มันวางพาดเนี่ยขึ้นเป็นไงผมยืนมองมาชาอัลลอฮฺอักบัรเฮ้ยนี่แปลว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยมันจังเลื่อนนะเลื่อนไปไหนหมดล่ะมันไปไหนหมดล่ะมันจังแล้วมันรอดไหมไม่รอดพี่น้องครับจังนะแต่ไม่รอดนี่อัลลอฮฺได้ทิ้งซากปรักหักพังหรือวัตถุโบราณให้คนรุ่นนี้ได้โอ้พี่น้องครับการท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตรงนั้นไปเรียนแล้วบางคนบอกไปเรียนไอ้นี่จ้องจะเที่ยวเออผมชอบเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวของเราเนี่ยมันมีประโยชน์มันทำให้เราคิดได้วันหนึ่งเออเราเคยไปเที่ยวเราเคยไปเห็นอย่างนั้นๆๆนึกถึงอู้มันตรงกับอายะห์อัลกุรอานอย่างนั้นๆๆพี่น้องครับเห็นไหมอัลลอฮ์เคยบอกว่าไอ้พวกอาร์ตเนี่ยนะมันสร้างเสาหินสูงตระหง่านซึ่งไม่มีในเมืองใดที่ทำแบบนี้ได้แปลว่าพวกอาร์ตเนี่ยมันมีความสามารถวะซามูดัลลาซีนจาบุสซักรบิลวาดและอัลลอฮ์ก็พูดถึงพวกสมูดซึ่งผมจะพูดในตอนท้ายกำลังจะบอกพวกอาร์ตนี่พี่น้องครับตามประวัติศาสตร์ร่ำรวยอยู่กันอย่างหรูหราสุขสบายแต่ขณะเดียวกันพี่น้องครับพวกนี้กราบไหว้จาเวดซึ่งจะมี3ตัวจะเวท3ตัวชื่อสุดะชื่อซอมูดชื่ออัลฮาบะ3ตัวเนี่ยโอ้โหพวกอาร์ตนี่จะใครแตะไม่ได้เลย3ตัวเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยส่งนบีฮูดอะลัยฮิสสลามก็คือแต่งตั้งการเป็นนบีให้กับนบีฮูดเนี่ยที่เป็นวงวานเนี่ยนะที่เกิดอยู่ในกลุ่มนั่นแหละแต่งตั้งคนกลุ่มในนั้นแหละที่ชื่อนบีฮูดให้ประกาศศาสนาเรียกร้องให้เข้าสู่เตาฮีดเห็นไหมพี่น้องครับที่ครูบาอาจารย์หลายคนเวลาสอนเตาฮีดจะบอกว่านบีไม่ว่าคนไหน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 นี่เตาฮีดเหมือนกันไหมเหมือนกันหมดเพราะพวกก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องการจะกราบไหว้จะเวทมันไม่พึงไม่ใช่พึงจะมีเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมีในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนหน้านี้มันก็มีก่อนหน้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่เราไปดูต่อพวกอาร์ตเนี่ยนะมีกำลังเหนือกลุ่มชนอื่นอัลลอฮ์ให้ความสามารถอวดใหญ่อหังกาตะกับบดด้วยใครจะมาเจ๋งเท่าข้าวะจำไว้นะจำไว้พี่น้องครับเรานี่เป็นมุมินนี่เราจะไม่เอานิสัยแบบนี้มาอาหังกาข้านี่เก่งข้านี่รู้ดีกว่าข้านี่เรียนมาข้าดูหนังสือเยอะข้าอย่างนั้นไอ้นั่นมันโง่ไอ้นี่มันรู้อะไรไอ้นี่มันจบอะไรนั่น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 เช็คดูว่าบางทีคำพูดเราเข้าข่ายหรือเปล่าวันนี้มันอยู่ที่รู้หรือไม่รู้มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่จบหรือไม่จบอ้าวผมพูดถูกปะคนจบมาไม่รู้เยอะแยะไปบางทีถามอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้ไปดูหนังสือจบไหมเนี่ยอย่างนี้จบไม่เถียงจบจบเฮอ่ะจบเฮจบมาแต่จบเฮถามอะไรก็ไม่รู้พี่น้องว่ามีไหมมีไหมพี่น้องเคยเจอเนี่ยอะไรวะหลานข้างบ้านมันเรียนมูเซกลับมาถามอะไรใช่มีไหมมีถามอะไรใช่ไม่รู้มันบอกมันก็ไม่รู้ก็เยอะแยะไปไอ้แต่ที่ไอ้เขารู้ก็มีไหมก็มีก็ยอมรับไปที่โอ้ไอ้เรื่องนี้ฉันรู้ไอ้เรื่องนี้เวลาศึกษาผมถึงบอกวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่จบหรือไม่จบมันอยู่ที่รู้หรือไม่รู้ฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้อำนาจพวกอาร์ตเหนือชนกลุ่มใดเลยจังเลยสร้างนู่นสร้างนี่โอ้โหนะเสาหินสูงตั้งงานนี่สามารถยกมีกำลังกำลังในเรื่องนี้นะพวกฝรั่งเนี่ยเขามีการวิเคราะห์ว่าพวกอาร์ตนี่จะเป็นในยุคของแซมสันเคยได้ยินแซมสันไหมแซมสันมีกำลังเคยได้ยินไหมแซมสันพวกฝรั่งเชื่อนะ
แซมสันแต่ผมไม่รู้นะฝรั่งเขาบอกว่าน่าจะเป็นในยุคของแซมสันที่เอามาสร้างหนังสร้างการ์ตูนโอ้ยแซมสันผู้มีกำลังวังชายกงูนได้ยกนี่ได้ก็มีบางคนก็บอกว่าหรืออาจจะเป็นยุคนั้นเอากระชังมันนะเรื่องของไอ้แซมทรงแซมสันอะไรกันอย่างนั้นนะทีนี้เราไปดูไอ้มีกำลังเหนือชนกลุ่มอื่นแต่อวดใหญ่อหังการทั้งที่อัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยและสุขสบายพี่น้องต้องเช็คด้วยนะว่าเรานี่ร่ำรวยสุขสบายไหมแต่เราอหังการตะกับโบสดูถูกยังงั้นยังงั้นยังงั้นยกตัวเองกานี่ข้านี่แหละไม่มีอัลลอฮ์อักบัรพี่น้องลองดูแล้วดูนะพราะคนพวกนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮูทำไงเราไปดูในสุรฟุสิลัตอายะที่15อัลลอฮ์เล่าให้ฟังฟะอัมมาอาดุมฟัสตักบะรูฟิลอัรฎิบิกอยริลฮักกะวะกาลูมันอัชัดดุมินนากุวะอัลลอฮ์ว่าไงฟะอัมมาอาดุมพวกอาดกลุ่มชนอาดฟัสตักบะรูฟิลอัรฎิบิกอยริลฮักพวกนี้ทำการตะกับโบสในหน้าแผ่นดินโดยที่ไม่มีความจริงโดยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยรถตะกับโบสปฏิเสธในเรื่องของฮักสัจธรรมปฏิเสธเอ้ยวะกอลูเนี่ยพูดว่าไงนะพี่น้องดูนะวะกอลูมันอัชัดดูมินนากูวะพวกอาดบอกว่าไงเวลามีคนไปเตือนสติเวลามีคนไปบอกมันอัชัดดูมินนากูวะใครว่ามันจะมีกำลังเหนือเราอ่ะใครว่ามันจะมาเจ๋งกว่าเราอ่ะใครว่ามันจะมีเงินเยอะกว่าเราอ่ะใครมันจะมีโอ้โหนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังว่าพวกอาดนี่นะมันอัชัดดูมินนากูวะใครที่จะไม่มีกำลังที่มันจะมาเจ๋งกว่าเราอ่ะฮะที่มาเตือนเนี่ยรู้อะไรรู้อะไรเนี่ยจบอะไรมาเรียนอะไรมารู้อะไรพี่น้องครับผมเองเนี่ยบางครั้งก็มีคนเตือนสติผมก็ต้องรับฟังถูกปะเพราะผมไม่ได้โหดจะเก่งทั้งหมดบางทีเนี่ยผมเคยบอกแล้วว่าเวลาผมมีปัญหาอะไรมาเนี่ยพอเข้าไปดูเรื่องนี้เราก็ยังไม่รู้เลยถึงได้บอกว่าทั้งที่ผมเนี่ยพี่น้องหลายคนมองว่าผมว่าเป็นคนสอนแต่บางเรื่องผมก็ต้องเรียนรู้ตามไปด้วยเป็นทั้งครูและก็เป็นทั้งผู้ร่ำเรียนและเรียนจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเพราะการเรียนศึกษามันไม่ได้จำเป็นต้องเรียนศาสนาเรื่องอื่นๆบางทีเราไม่เคยรู้เลยโอ้ก็ทำกันอย่างนี้อะไรอัลลอฮ์เพิ่งมารู้เห็นไหมในอะไรนะไอในยูทูบอ่ะบางทีเราดูเลื่อนอัลลอฮ์เขาผลิตอะไรโอ้ยเขาทำอย่างนี้เองนะอัลลอฮ์ที่เราเอามาใช้เนี่ยอัลลอฮ์เขาผลิตอย่างนี้ไงเพิ่งรู้เห็นไหมเราเรียนรู้เรื่อยๆไปเลยนะทุกวันเราเรียนรู้นะพี่น้องนะเทคโนโลยีอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าไม่มีเทคโนโลยีตรงนี้เราจะรู้ไหมบางสิ่งบางอย่างผลิตจากอะไรเราไม่รู้เลยนะมันทำยังไงมันลำบากแค่ไหนเขาใช้อะไรนี่เป็นภาพไปเห็นไปถ่ายในโรงงานการผลิตนู่นทำนี่ทำนี่อ๋อเคยไหมที่เราดู YouTube แล้วเราก็นั่งคนเดียวอ๋อมันทำอย่างนี้เองเคยไหมเห็นไหมพี่น้องครับเราเรียนรู้ไปด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขาฉลาดเวลามีคนมาเตือนอัลฮัมดุลิลลาห์แต่คนในยุคของอาร์ตเวลาใครมาเตือนเฮ้ยใครเจ๋งก็กลัวถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะใครจะมาเจ๋งก็ฆ่าวะฮะใครมันจะมาเหนือฆ่าวะเสร็จแล้วเนี่ยในซูเราะห์ฮูดอายะที่50อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้ฟังวะอิลาอาดินอะกออุมฮูดากอลยาเกาอ์อิบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุอินอันตุมอิลลามุฟตารูนอัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้ส่งอาร์ตไปหาพวกพี่น้องของเขาไอ้โทษทีอัลลอฮ์ได้ส่งฮูดไปหาอาร์ตไปหากลุ่มชนอาร์ตซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเขาส่งใครส่งฮูดนบีฮูดไปหาพี่น้องของพวกเขาก็คืออาร์ตกอลยาเกามะบูดุลลอฮ์และก็ให้นบีฮุดไปบอกกับพวกอาดว่าไงยะบุดุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงศรัทธากราบไหว้ต่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเห็นไหมพี่น้องครับนี่คือเตาฮีดเลยเตาฮีดเลยว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เพียง
ผู้เดียวเท่านั้นแม้กุมมินอิลาฮินไวรุไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากนี้ล่ะไม่มีหรอกไอ้ที่ท่านกำลังกราบไหว้เนี่ยไม่มีหรอกนะไม่มีอื่นนอกจากอัลลอฮ์อินอันตุมอิลลามุฟตารุนไอ้ที่มีที่ท่านกราบไหว้เนี่ยเว้นว่าแต่ท่านอุปโลกมันขึ้นมาเท่านั้นเองคือไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงพี่น้องครับนบีฮูดได้ไปเรียกร้องกับกลุ่มชนอาร์ตซึ่งมีพละกำลังใหญ่โตมีทั้งอำนาจมีทั้งความสุขสบายมีทั้งกำลังเหนือกลุ่มชนกลุ่มอื่นซึ่งอัลลอฮ์ยืนยันไว้ในอัลกุรอานอัลลาตีลัมยุคลักมิสลูฮาฟิลบิลาดอัลลอฮ์ไม่เคยสร้างมาให้เหมือนพวกนี้มาก่อนเลยในเมืองหนึ่งเมืองใดไม่เคยสร้างมาก่อนเลยไม่เคยสร้างพวกนี้มาก่อนเลยแต่สร้างพวกนี้มาหวังว่าจะขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุดท้ายทรยศต่ออัลลอฮ์ไปกราบไหว้รูปปั้นที่ชื่อสุดาสมูทอัลฮาบะเอาละทำยังไงบอกไม่ฟังใช่ไหมบอกไม่ฟังใช่ไหมพี่น้องอย่าลืมนะเวลาโควิดเนี่ยเวลาเราเอาหลักการมาวางแล้วบอกไม่ฟังนะพี่น้องก็เห็นแล้วเนี่ยไปรอดไหมไม่รอดอัลลอฮ์ก็ค่อยบีบทีละนิดอัลลอฮ์ไม่พลิกแผ่นดินหรอกพี่น้องครับเพราะนี่คือคำสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ารอพวกเราจนกระทั่งถึงเนื่องวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกไม่พลิกแผ่นดินไม่ทำลายเหมือนคนรุ่นก่อนแต่รอเรามีแต่เราเนี่ยนะจะยอมกับหลักการหรือไม่ไปดูคนยุคก่อนเนี่ยอัลลอฮ์ทำไงบอกไม่ฟังใช่ไหมบอกไม่ฟังในซูเราะห์อัลฮากกะฮ์อายะห์ที่6ถึง8อัลลอฮ์บอกฟะอะห์ลิกูบิรีฮินซัรซัรินอาติยะฮ์สักقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية الله بقى ไง فأهلكوا بريح صرصر آتية الله بقى الله ได้ทำให้พวกเขาด้วยให้ได้รับความพินาศพวกที่บอกไม่ฟังในยุคก่อนๆที่เคยท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์เนี่ยจุดจบของมันอัลลอฮ์ได้ส่งอะไรบิรีฮินลมซอรซอรินซอรซอรนี่แปลว่าลมที่มันมีอากาศหนาวเหน็บส่งลมที่หนาวมาเลยนะแล้วก็มีเสียงกึกก้องมีเสียงกึกก้องและลมนี่อย่างหนาวเลยสักคอรฮาอะไรหิมสับอะไรยาลินวะสมานียตะไอยามโดยให้กันนำเข้าไปในเมืองอิรอมเนี่ยนะพี่น้องครับอิรอมเนี่ยเมืองอิรอมเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะใส่พวกอาร์ตเนี่ยนะ7คืน8วันนี่อัลลอฮ์เล่าไว้ในอัลกุรอานพัดแบบไหนฮูซูมันก็คืออย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดเลยลมพัดอย่างเดียวเหมือนพี่น้องเปิดพัดลมเปิดพัดลมจอมีหยุดไหมถ้าไฟไม่ดับอ่ะถ้าพัดลมไม่เสียและนี่อำนาจของอัลลอฮ์พัดอย่างเดียวเลยลมเย็นลมเย็นลมแบบเย็นแบบหนาวเหน็บนะไม่ใช่เย็นแบบธรรมดานะแหมพี่น้องเห็นไหมบางทีตากแอร์เราจามแปด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 เห็นไหมที่ไหนว่าโอ้โหแอร์เย็นเหลือเกินเบาหน่อยเหอะยิ่งฝนตกด้วยเห็นไหมบางทีแล้วอยู่นานๆนี่เริ่มจามแล้วใช่ไหมแต่ลมของอัลลอฮ์พี่น้องครับยิ่งจะทำลายล้างด้วยให้เย็นจัดเลยเข้าไป7คืน8วันฟัตรอลเกามาฟีฮาซอรอาท่านไม่เห็นนะกลุ่มชนนั่นน่ะตายกันเกลื่อนอัลลอฮ์เล่าให้ฟังสภาพกะอันนะฮุมอะยาซุนักลินคอวียะเหมือนกับต้นอินทผลัมที่ไส้มันกวงแล้วมันก็หักลงพี่น้องเคยเห็นไหมบ้านเรานี่ต้นอินทผลัมเราก็ไม่ค่อยจะชินกับมันเท่าไหร่เพราะถึงแม้ว่าจะในประเทศไทยจะเริ่มปลูกกันแล้วแต่มันก็เป็นในภาคของอุตสาหกรรมก็เขาเรียกว่าเป็นฟาร์มไปแล้วเราไม่ค่อยได้ปลูกกันที่บ้านใช่ไหมพี่น้องเคยเห็นไหมว่าเวลาต้นไม้ที่เวลาไส้มันกวงมันโดนหนอนกินล้มไหมระเนระนาดเลยไหมบัลลังก์นั่นแหละคนตายบัลลังก์นั่นเลยอย่างนั้นเลยเรียงกันโอ้ยเรียงกันอัลลอฮ์ให้ตายอย่างนั้นเลยฟะฮัลตะรอละฮุมมันบาเกียและอัลลอฮ์บอกแล้วมีใครเหลือบ้างเวลาอัลลอฮ์เล่นงานมามีใครเหลือบ้างพี่น้องครับนี่คือจุดจบของผู้ที่ท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์วันนี้เป็นเขาเรียกว่าประสบการณ์หรือเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้คนในยุคอดีตที่ดื้อรั้นต่อคำสั่งของอัลลอฮ์แล้ววันนี้พี่น้องครับ
เราดื้อรั้นคำสั่งของอัลเลาะห์มั้ยเราคิดจะฟังมั้ยเวลาคนบอกเอ้ยโควิด19เป็นอย่างนั้นนะอ้าวมันเป็นโรคระบาดใช่มั้ยถ้าโรคระบาดมีมั้ยนบีบอกไว้ยังไงงั้นนะยาอย่างนั้นนะยาอย่างนั้นนะเฮ้ยเอาอะไรกินน่ะสวนเลยสวนเลยเอาอะไรกินแล้วถามหน่อยไอ้โรคระบาดที่มันระบาดนี่แหละ 5-6,000 คนเนี่ยเศรษฐกิจก็ไปไม่ได้ไปได้ไหมไปไม่ได้ร้านรวงก็ไม่ค่อยมีใครเข้าร้านบางประเภทนี่ไม่มีคนเข้าเลยกลัวก็จะเปิดก็ไม่เปิดแล้วฉันจะเอาอะไรกินอ้าวแล้วจะเปิดแล้วมันมีคนไหมล่ะมันก็ไม่มีอยู่ดีแหละเอาแล้วจะเอาอะไรกินวันนี้จะตะก่อนมันไม่ค่อยตายก็เลยยังเย้วกันใช่ไหมตะก่อนตาย1คน2คน3คน5คนเนี่ยโอ้โหถือว่าเยอะแล้วหุ้ยตาย5เดี๋ยวนี้ขอโทษ57 60กว่าเริ่มสั่นกันแล้วดิเริ่มสั่นแล้ว40กว่า47คนหายเริ่มกลัวกันแล้วเฮ้ยๆๆๆแล้วก็พี่น้องครับอีก 1,600 กว่ารายที่อยู่ในเขาเรียกว่าภาวะฉุกเฉิน 3-400 คนให้ออกซิเจนอาการสาหัสซึ่งก็มีการรายงานจากแพทย์บางคนบอกว่าตัวเลขจริงๆมันเยอะกว่านี้เห็นไหมเนี่ยวันของวันนี้เริ่มออกมาแล้วจริงๆเนี่ยตัวเลขมันไม่ใช่หรอกถ้าจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้วัลลอฮุอะลัมก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกเราก็ได้แต่พูดคุยกันแต่กำลังจะบอกพอคนตายเยอะเริ่มกลัวยังมนุษย์เริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วไอ้กลัวน่ะไม่ใช่ปัญหาพี่น้องครับทุกคนกลัวตายผมเองก็กลัวตายเดี๋ยวจะบอกทำไมกูกลัวตายไม่ได้ได้ผมเองก็กลัวตายแต่เรากลัวในจุดหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเห็นไหมว่าพวกอาร์ตมีกำลังวังชาไปไม่รอดสรุปไปไม่รอดทีนี้เรามาดูพวกสมุดหน่อยนะอีกชนกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจที่อัลลอฮฺบอกว่าวะสมูดัลละซีนะญะบุสซอกรบิลวาดพวกสมุดก็คือผู้ซึ่งที่ได้สกัดหินที่หุบเขาพี่น้องครับต้องยอมรับนะวันเนี้ยผมพูดอย่างเนี้ยสกัดหินที่หุบเขาเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ไปเห็นภาพจริงๆเนี่ยพี่น้องมองไม่ออกพี่น้องมองไม่ออกแต่ไปเห็นปุ๊บอินนาลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ที่ลุกเซอร์เนี่ยที่ลุกเซอร์นี่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ผมไปมาพี่น้องครับมันเป็นหน้าผาเนี่ยนะสมมุติเป็นหน้าผาอย่างนี้นะอันนี้เป็นทะเลทรายกว้างใหญ่มันเป็นภูเขาไอ้หน้าผาหินเนี่ยนะพี่น้องครับขอโทษนะมันเจาะเขาเลยนะแล้วตรงนี้มันทำเป็นบันไดเป็นขั้นเลยนะหินทั้งนั้นเลยพี่น้องครับแล้วมันบันไดเหมือนกับพระราชวังหรูๆเป็นบันไดยาวๆที่มันสลักหินน่ะแล้วเป็นบันไดทีละขั้นขึ้นไปแล้วมันก็เจาะรูเป็นสี่เหลี่ยมเข้าไปเป็นเสาอย่างเงี้ยขอโทษทีนะทั้งหมดเป็นภูเขางั้นเลยนะทำได้ไงนี่ยุคก่อนฟาโรห์พวกสมูทมันเจาะเขาพี่น้องครับแล้วมันอยู่นั่นน่ะมันมีความสามารถอย่างแล้วเราถามว่าอย่างเรานี่นะอัลลอฮ์เราเนี่ยทำอย่างเขาไม่ได้นะเราไม่มีความสามารถที่จะทำเก่งเหมือนกับพวกอาร์ตกับสมูทเลยนะเราไม่ได้เลยนะเต็มที่เราก็ใช้เครื่องมือแต่พวกนี้ใช้ด้วยกับน้ำมือเลยนะทำเนี่ยสามารถที่จะเจาะเขาได้เจาะเขาเจาะง่ายอ่ะอัลลอฮ์แค่หินก้อนเท่านี้แกะสลักเลยมึงเอ้ยเดี๋ยวก็จบแล้วเลิกแล้วกูไม่เอาแล้วนะให้เรามานั่งตอกปกๆไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ความสามารถกับเรามาอย่างนี้แต่อัลลอฮ์ให้ความสามารถกับพวกสมูทเอาไปดูพวกสมูทอัลลอฮ์บอกว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่าวะซะมูดัลละซีนะญาบุสซอกรบิลวาดพวกสมูดนั้นพวกนี้ทำการเจาะภูเขาทำการเจาะภูเขามีความสามารถพวกสมูดนั้นเป็นเผ่าอาหรับมาหลังพวกอาดมีพละกำลังมหาศาลสกัดหน้าผาภูเขาหินด้วยกับแรงงานด้วยกับมือคนไม่ได้ใช้เครื่องมือนะเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องเจาะใช่ไหมอุโมงเครื่องเจาะแต่ขอโทษใช้แรงงานคนและพวกนี้มีพละกำลังด้วยถ้าเรื่องสกัดหินเลยก็เซียนเลยแหละว่ากันง่ายๆอุลามะเลยแหละพวกนี้นะแต่ขณะเดียวกันพวกสมุทรได้กราบไหว้เจเวต
แล้วก็อวดใหญ่อหังการตะกั๊บโบ๊ทพอกับพวกอาร์ตเลยนิสัยเดียวกันเลยนิสัยเดียวกันเลยตะกั๊บโบ๊ทเฮ้ยข้าเจ๋งอ่ะใครลองมาอะไรนะเจาะภูเขาแข่งกับฉันมั้ยใครไปสู้มึงได้อ่ะใช่ป่ะล่ะอัลเลาะห์ให้ความสามารถพวกเขามาก็ต้องยอมรับตรงนี้อัลเลาะห์เคยให้นะที่เราไปดูต่ออัลเลาะห์ได้ส่งนบีซอลและให้มาเรียกร้องนบีซอลและนะพี่น้องครับเดี๋ยวนิดนึงเป็นความรู้นบีฮูดเป็นคนอาหรับนะนบีซอลและเป็นคนอาหรับแท้ๆอย่างนบีมูซาไม่ใช่คนอาหรับเข้าใจยังอีซาก็ไม่ใช่คนอาหรับเข้าใจนะที่เป็นอาหรับแท้ๆคือใครคือใครพี่น้องครับที่เป็นอาหรับแท้ๆจะมีนบีอิบรอฮีมนบีฮูดนบีซอลและแล้วยังมีอีก2ยังมีอีกส่วนนึงนะครับกำลังจะบอกว่าในยุคนั้นก็ใช้ภาษาอาหรับเพราะเป็นเผ่าอาหรับนะครับพวกสมูทเนี่ยพอนบีซอลและบอกมาเรียกร้องว่าเฮ้ยสมูทพวกสมูททั้งหลายที่ท่านกราบไหว้จะเวทอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นะต้องกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับพวกสมูททาเลยทาขอดูเฮ้ยซอลและถ้าท่านแน่จริงว่าพระเจ้าท่านแน่จริงเนี่ยพี่น้องครับฉันอยากจะเห็นอูฐตัวเมียท้อง10เดือนออกมาจากซอกหินนี้ได้ไหมแน่ดูมันทำแล้วมันก็พูดไว้ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังมันพูดไว้อัลลอฮ์นำคำพูดของพวกเนี้ยที่เคยพูดโต้ตอบกับนบีซอลและเอามาเล่าให้ในอัลกุรอานมาอันตะอิลลาบะชะรุมมิสลุนาติบีอายะตินอินกุนตะมินัสซอดิกีนมันบอกว่าไงป่ะซอลและแกก็คนเหมือนกับฉันแหละที่มาบอกอย่างงู้นอย่างนี้แกก็คนเหมือนกับฉันแหละถ้าเก่งจริงทำอย่างที่ฉันเรียกร้องสิหินก้อนเนี่ยเอาอูดออกมาโผล่มาตรงกลางเลยนะแล้วอูดเนี่ยตรงท้องด้วยนะ10เดือนเอาออกมาให้ได้นะแต่ออกมาจะเชื่อแน่ท้าเห็นไหมพี่น้องครับแล้วถามว่าในยุคนี้มีไหมเยอะท้าทายโอ้ยอำนาจของพระเจ้าท้าทายคนรุ่นก่อนเคยท้าทายมาแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวบอกก่อนนะอูฐเนี่ยปกติมันจะท้องประมาณ 12-13 เดือนถ้าเป็นบ้านเราอ่ะ8เดือน9เดือนแต่ส่วนมากจะ9เดือนใช่ไหมแต่8เดือนมีออกไหมก็มีข้อแต่น้อยอูดเนี่ยส่วนมากเลยจะท้องหมายถึงคลอดนะคลอดเนี่ยจะตั้งครรภ์นี่ประมาณ 12-13 เดือนไม่เกินนี้แหละนะแต่มันท้าว่าเอาแค่10เดือนน่ะเอาอูดท้องเลยนะเอามาเลยออกมาเลยอูดตัวเมียท้อง10เดือนเอาออกมาจากซอกหินนี่ให้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องครับนบีซอเลห์นบีซอเลห์เรียกร้องชาวสมุทรให้มารวมตัวกันอ้าวอยากดูใช่ไหมอ๋อนี่ท้าใช่ไหมท้ามาพี่น้องครับนี่อัลลอฮ์เล่าไว้ในอัลกุรอานหมดเลยนะเนี่ยผมคัดลอกออกมานะเพราะไม่ไหวมายกอายะอัลกุรอานสี่อายะเรียกพวกสมุทรมารวมกันนะบางรายงานมีการรายงานว่านบีซอลและละหมาด2รอกอัตก่อนขอต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอให้มุอ์จิซาตเกิดขึ้นแล้วก็เรียกพวกสมุทรให้มารวมตัวกันหน้าหินนั่นแหละที่ท้าเนี่ยให้เอาอูดออกมาพี่น้องครับเสร็จแล้วพี่น้องครับมาชาอัลลอฮ์พอมาปุ๊บเนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้มุอ์จิซาตหินก้อนนั้นมันแยกออกเลยนะพี่น้องนะแล้วอูด10เดือนน่ะโผล่มาเลยตามที่มันยาวเอาอยากได้ไหมอยากได้นักเรืออยากเห็นใช่ไหมเอาจัดให้อัลลอฮ์เล่าให้ฟังอย่างที่ผมบอกนะมาอันตะอิลลาบะชะรุมมิสลุนาฟะติบีอายะตินอิงกุนตุมินัสซอดิกีนท่านไงคนเหมือนกับเราแหละถ้าเก่งจริงเนี่ยเอามาดิเอาออกมาให้เห็นดิเอาออกมาให้เห็นใช่ไหมอัลลอฮ์เล่าให้ฟังในอัลกุรอานนะกอละฮาซิฮีนากอนี่ไงนากอคืออูดตัวเมียนะที่แกจะเอานะอูดท้อง10เดือนนี่ออกมาแล้วเนี่ยนี่ในอัลกุรอานนะพี่น้องนะอยู่ในซูเราะห์อัชชุอะเราะห์อายะที่154 156พี่น้องจดแล้วเอาไปเปิดฟังดู
เปิดอ่านดู154ถึง156เห็นมั้ยพี่น้องครับว่าละฮาดีนะก็บอกกับนบีซอลเลห์ให้บอกกับพวกนั้นนี่ไงนะก็นะก็คืออูดตัวเมียอูดตัวเมียแล้วเสร็จแล้วให้นบีซอลเลห์ได้ทำกฎกติกาออกมาให้เห็นแล้วนะเชื่อยังเชื่อแล้วนะละฮาชิรบุนวะละกุมชิรบุนยามินมะลูมแล้วต่อไปเนี่ยให้อูดเนี่ยมันกินน้ำในบ่อน้ำสลับกับคนละวันคนละวันวันนี้อูดกินคนห้ามกินพรุ่งนี้คนกินอูดอดประมาณอย่างเงี้ยนะครับยามินมะลูมก็คือสลับกันวะลาตะมัสซูฮาบิซุแล้วอย่ามาทำอันตรายไออูดตัวเมียนะอย่าไปยุ่งอะไรกับมันนะพี่น้องครับฟายะคูดะกุมอาดาบุญยามินอาดีมแล้วสุดท้ายพวกนี้ก็ฆ่าอูดพอฆ่าอูดแล้วดูดิอูดที่อัลลอฮ์ส่งมาเพื่อที่จะให้มันศรัทธาใช่ไหมเห็นมุอ์จิซาตเห็นยังเห็นแล้วนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังนะฮะดีนะก็นี่ไงอูดที่แกจะเอาคนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเห็นแล้วนะแล้วก็ตั้งกฎกติกาวันนี้อูดดื่มคนห้ามกินพรุ่งนี้คนกินอูดก็จะไม่ดื่มให้สลับมันไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเสร็จแล้วก็ทำใจไม่ได้ไงทำใจไม่ได้ที่ทำใจลำบากนะพอไปๆมาๆปุ๊บหมอสอนศาสนามีมติให้ฆ่านบีซอลแล้วให้ฆ่าต้องฆ่าแล้วซอลแล้วนี่มันไว้ไม่ได้พี่น้องครับอัลลอฮ์ได้วะฮีให้กับนบีซอลแล้วยังไงให้นบีซอลแล้วพร้อมกับบริวารส่วนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยมีไม่เยอะที่ศรัทธาต่อนบีซอลแล้วเนี่ยให้ออกมาจากพื้นที่นั้นภายใน3เดือนให้ออกมาและนบีซอลแรกก็ออกมานะครับเสร็จแล้วก็ถล่มนะถล่มโอ้โหพี่น้องครับเละเลยนะเละเลยเละเลยถล่มเลยพลิกเลยนะปัจจุบันอะไรนะไอสถานที่แห่งนี้ถูกพบอยู่ในเมืองอัลฮิจร์อยู่ในซาอุดิอาระเบียใกล้กับจอร์แดนซึ่งเดิมคือเมืองมัดยันทางด้านตะวันออกเฉียงใต้วัลลอฮุอะลัมนะครับก็นักประวัติศาสตร์ก็พบว่าน่าจะอย่างงั้นงั้นน่าจะเป็นตรงเนี้ยนะก็วัลลอฮุอะลัมแต่ที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้พี่น้องครับพี่น้องเห็นยังว่าวันนี้ทำไมไม่มีมุอ์ญิซาตบางคนบอกว่าทำไมในยุคเราไม่มีมุอ์ญิซาตลงมาบ้างอ่ะใช่ปะทำไมยุคก่อนเคยมีอย่างมุอ์ญิซาตแล้วมันเชื่อไหมไม่เชื่อฉะนั้นพี่น้องครับอย่ามาหวังเลยว่าจะมีมุอ์ญิซาตฉะนั้นที่พี่น้องเห็นน่ะในรูปในเฟซบุ๊กไอ้ที่มักกะมีมาลาอิกะฮ์ลงมาเอาปีกโกหกเคยได้ยินเห็นไหมโกหกแหมเอาคนไปฝังปุ๊บมีไฟลุกขึ้นมาโอ้โหโกหกโกหกพวกนั้นเปิดมาไปขุดหลุมไปเปิดมาโอ้โหงูตัวใหญ่กำลังรัดโอ้โหถ้าจริงนะ BBC มันมาทำข่าวแล้วออกไปทั่วโลกแล้วมาลิกัดมากลางปีกห้อมล้อมไอตุลลอโกหกทั้งนั้นแล้วบ้านเราชอบเราเรียกโกหกเนี่ยโอ้ยมาลิกัดลงมาอย่างกันอย่างนี้รอกูหนอมึงกูหนอมึงมุอ์ญิซาตเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยให้นบียุคก่อนๆยุคก่อนๆมานบีอีซาให้ประทานสำรับลงมาเลยเอ้ยหิวไงเก่งๆเอามาแน่ลงมาแน่อาหารเนี่ยอยากกินลงมาไหมมันนะวัสซัลวาลงมาลอยมาเลยลงมาเลยจากฟากฟ้าพอกินอิ่มหนำสำราญตะบะลาเดิมฉะนั้นพี่น้องอย่าไปหวังกับมุอ์ญิซาตอะไรวันนี้อยู่ที่หัวใจของพี่น้องน่ะจะอีหม่านขนาดไหนเข้าใจนะพี่น้องครับอย่าไปหวังว่าเฮ้ยต้องมีมุอ์ญิซาตมาให้เราเห็นถึงศรัทธาไม่เอาแล้ววันนี้บางคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เราเป็นมุสลิมเราอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราทำดีเราจะได้สวรรค์ใช่ไหมเชื่อถูกปฏิบัติถูกแล้วจะได้สวรรค์แล้วคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมยังไงพี่น้องครับผมบอกเลยนะมาชีอัตุลลอฮ์นี่เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์เราบางทีไม่ต้องไปห่วงโอ้โหมันเฮ้ยอย่างนั้นมันก็ซวยนั่นเรื่องของอัลลอฮ์
เราทำได้เท่าที่เรามีความสามารถเจอเพื่อนเราอาจจะบอกเอ้ยมาเป็นอิสลามไหมอะไรอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่เป็นเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาลาอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการบังคับในเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องของเขาแต่วันนี้พี่น้องครับไอ้มุอ์ดิซาตจะประทานอะไรมุอ์ดิซาตเองเขาเห็นแล้วเขาศรัทธาน่ะมันเคยเกิดมาก่อนในรุ่นแรกๆในรุ่นก่อนมันก็ไม่ใช่ว่าพอเห็นแล้วมันศรัทธากันทั้งโลกหนาทั้งหมดเลยมันศรัทธากันได้แป๊บเดียวมันกลัวกันแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เหมือนเดิมฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือผู้ที่ท้าทายอำนาจของอัลเลาะห์ที่มีกำลังวังชาเหนือกับมนุษย์ในยุคนี้นะเราต้องยอมรับนะอาร์ตกับสมูทเนี่ยเป็นคนพิเศษที่อัลเลาะห์สร้างมาเหนือกับพวกเรานะความสามารถของเขาอ่ะเราสร้างไม่ได้นะตามที่อัลเลาะห์เล่าให้ฟังเนี่ยลัมยุคลักมิสลูฮาฟิลบิลาดไม่เคยสร้างใครมาอย่างนี้มาก่อนไม่เคยอัลเลาะห์ไม่เคยสร้างใครแต่สร้างพวกมันมาให้มันมีอำนาจให้มันมีพลังวังชาอย่างงั้นอย่างงั้นมีความสามารถเสร็จแล้วมันก็ไม่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ใหญ่ได้เนรคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์กว่าพอมาในยุคเราเอาละเรามาคุยในยุคเราหน่อยนะในยุคเราหน่อยพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นได้ว่ายาที่ฉีดวัคซีนกันเนี่ยนะเราเถียงกันมาแล้วเยอะเรื่องต่อละหมาดทางอะไรจะอะไรโอ้นะเอาละนะไอ้เรื่องวัคซีนเนี่ยผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าพี่น้องจะฉีดแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีคลิปวิดีโอว่าให้ชะลอสั่งชะลอไอ้แอสตราเซเนกาจากกระทรวงสาธารณสุขอะไรเอาละวันรอหัวลำบางคนบอกเทปเก่าเทปใหม่เอาวันรอหัวลำนะแต่เรายอมรับไหมว่าคนที่ฉีดบางที2เข็มยังติดอยู่มีไหมมีในหลายประเทศมีอย่างงั้นอย่างงั้นมีตายไหมบ้านเราฉีดแล้วตายมีไหมมีฉะนั้นผมถึงบอกว่าพี่น้องศึกษาได้เลยไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคไม่ว่าจะเป็นไอชิโนฟาร์มไอโมเดอร์นาแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์หรือจะเป็นไอสปุตกิตอะไรเนี่ยสปุตนิกอะไรเนี่ยของรัสเซียเชิญพี่น้องจะหาข้อมูลอะไรต่างๆนะเชิญเลยนะไอนี่มันอย่างนั้นมันฆ่าเนื้ออย่างนั้นมันอย่างนั้นมันฆ่าเชื้ออย่างเชิญเลยเคยเลยพี่น้องมั่นใจที่ผมต้องบอกอย่างนี้คือพี่น้องมั่นใจแล้วพี่น้องก็ทำการรักษาไปแล้วหลังจากนั้นมอบหมายต่อทำไมผมย้ำตรงนี้อ่ะเพราะบางคนบอกฉีดแล้วจะไม่ตายเพราะมันมีในกระแสเนี่ยตรรกะของคนรุ่นใหม่แพทย์บอกโอ้ยที่ฉีดแล้วเนี่ยมันจะมาทำให้เสียชีวิตไม่จริงอ่ะผมเถียงเพราะแพทย์อย่างเดียวเองก็บอกว่าไม่จริงหรอกอีกกลุ่มนึงบอกว่าไงที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะไอ้ซีโนแวคมีปัญหาดิก็เลยบอกให้ฉีดไปเถอะมันก็ทำให้ลดอะไรนะลดการเสี่ยงเสียชีวิตอีกกลุ่มนึงบอกอ่ะแล้วที่ตายอ่ะทำไงก็ว่ากันไปพี่น้องครับอาจจะเชื่อกันแหละและอาจจะจริงและอาจจะไม่จริงว่ารอหัวลำแต่ผมไม่ใช่นักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนผมกำลังจะบอกว่าใครจะรักษาจะฉีดวัคซีนอะไรเชิญแต่มอบหมายต่ออัลเลาะห์ทำได้ไหมเนี่ยนะอย่ามาคิดเฮ้ยข้าฉีดแล้วข้าไม่เป็นแล้วข้าไม่ตายแล้วเฮ้ยไม่ตายได้ไงคนไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงวันนี้ถ้าอัลเลาะห์จะเอาชีวิตเนี่ยฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายแต่ถามว่าฉีดทําเป็นการรักษาที่พี่น้องมั่นใจนะพี่น้องเอาแต่พี่น้องไม่มั่นใจเฮ้ยคนนั้นฉีดคนนั้นมีปัญหาคนนั้นมีผลข้างเคียงพี่น้องก็ไม่ต้องฉีดมันสิทธิ์ของท่านพี่น้องเข้าใจนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจะฉีดหรือไม่ฉีดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการเป็นการตายเราต้องมอบหมายต่ออย่าท้าทายอำนาจของอัลเลาะห์ว่าเอ้ยฉันฉีดแล้วฉันจะไม่ตายแล้วไม่ใช่พี่น้องครับเพราะได้ยินคำนี้มาบ่อยเหลือเกินและล่าสุดพี่น้องครับพอไปไม่รอดบ้านเราในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเยอะขึ้นเริ่มมีข่าวแล้วท่านแพทย์รวมกลุ่มกันมาบอกต้องล็อกดาวน์ก็จะล็อกดาวน์ว่าจะล็อกดาวน์กันทั่วประเทศแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาตามสูตรของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องสังเกตมั้ยอัลเลาะห์ค่อยๆอย่างนั้นผมจะบอกนะวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อไหนเรานี่เป็นคนทดลองนั่นแหละถูกทดลองทั้งนั้นเลยเพราะผมพูดมาก่อนที่โรคระบาดนี่จะระบาดเพิ่มขึ้นผมพูดตั้งแต่ทางอู่ฮั่นยังไม่มาถึงประเทศไทยพี่น้องไปย้อนดูในคุตบะห์ผมพูดที่มรดกผมพูดเรื่องนี้มาผมพูดเรื่องนี้บนคุตบะห์มาตั้งแต่ในประเทศไทยยังไม่มีเลยอ่ะโคโรนายังไม่มีเลยนะแต่ก่อนเรียกโคโรนาแล้วมาเปลี่ยนเป็นโควิดจ
จำได้ผมขึ้นคุตบาผมบอกนะเริ่มแล้วนะประเทศนั้นเริ่มนั้นนะอย่างนั้นนะการรักษาเงินนะวัคซีนนะการทดลองวัคซีนใครว่าก็พวกแพทย์เองเอามาเล่าถ่ายทอดมาเพราะมันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกมาจากพวกบรรดาแพทย์ทั้งหลายว่าการที่มีโรคระบาดอะไรก็แล้วโรคหนึ่งเวลามันมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะมาระดมหาวัคซีนผสมนู่นไอ้นี่ผสมนั่นผสมนั่นสกัดไอ้นั่นมันเป็นไวรัสหรือมันเป็นเชื้ออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่มีความรู้นะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปทดลองกับหนูทดลองกับลิงทดลองกับคนอายุประมาณเฉพาะกลุ่มนะพี่น้องครับลองคิดดูดิแค่เนี่ย2ปีไม่อยู่วัคซีนนี่จะได้ผลแบบนิ่งแล้วเขาเรียกว่าตกผลึกแล้วสามารถที่จะป้องกันได้ 95% แล้วเนี่ยพี่น้องครับขอโทษทีนะไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีแล้วนี่อะไรเนี่ยพี่น้องครับยังไม่ถึง2ปีเลยเข้ามาในบ้านเราโอ้โหมันแก๋วมันอย่างนั้นมันแล้วพี่ตายไม่พูดล่ะเราต้องยอมรับนะนี่คืออะไรนี่คือโครงสร้างด้านการแพทย์ที่เขาเรียนมาต้องยอมรับมาใครเป็นคนพูดก็พวกแพทย์เอามาพูดเองว่าวัคซีนนั้นเขาจะต้องอย่างงั้นอย่างงั้นๆต้องมีการทดลองอย่างงั้นๆๆๆอย่างงั้นๆๆเห็นมั้ยพี่น้องอ่ะแล้วทําไมฉีดแล้วติดอะไรอ่ะแซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์แซนด์บ็อกซ์ฉีด2เข็มแล้วนะคนที่ไปกับนายกแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยกันน่ะ2เข็มน่ะติดมั้ยติดต้องกดกระไรหน่อยติดอีกแล้วฮะติดอีกแล้วพี่น้องครับและนี่ว่าเขาว่าจะมีสายพันธุ์เปรูใหม่ละอันนี้ติดเชื้อเร็วกว่าอินเตอร์เดียอีกนะเดลต้าตายเลยเอายังไงกันพี่น้องครับเอายังไงกันไหนว่าฉีดแล้วจะไม่ติดฉีดแล้วจะไม่ตายมันจะลดการอย่างงู้นเอาละใครจะบอกมันลดจริงเอาผมไม่เถียงนะพี่น้องนะเพราะผมก็เชื่อว่าคนที่พูดอะเราก็ไม่ใช่แพทย์พี่น้องก็ไม่ใช่แพทย์ผมก็ไม่ใช่แพทย์และแพทย์บางคนก็ได้แต่แค่รักษาแต่ถามว่าแพทย์เองมีความรู้ถึงขั้นผลิตวัคซีนได้ไหมพี่น้องว่าทุกคนไหมไม่ใช่แพทย์มันหมายความว่าจะมาผลิตวัคซีนจะรู้อย่างนั้นมันจะมีหน่วยงานที่แบบผลิตด้านการยาทดลองอย่างนู้นอย่างนี้มันจะมีหน่วยงานมันนะแพทย์ก็คือพอรามันผลิตเสร็จแล้วก็ไปเอามันมาแล้วก็จะฉีดยังไงเข้าเส้นไหนวิธีนี่แพทย์อีกกลุ่มนึงแต่พวกนักวิจัยนักอะไรต่ออะไรนั้นก็อีกกลุ่มนึงฉะนั้นไม่แปลกที่ทำไมแพทย์ถึงให้การไม่ตรงกันฉะนั้นพี่น้องครับถึงจะบอกว่าวันนี้โรคโควิด-19 ระบาดหนักและมีการเรียกร้องว่าจะล็อกดาวน์แล้วจะเอายังไงกันจะเอาไงเอ้ยล็อกดาวน์ก็ไม่มีกินน่ะแล้วถามว่าไม่ล็อกดาวน์มีกินมั้ยก็บ่นกันเนี่ยเอ้ยร้านค้าก็เปิดไม่ได้เปิดก็ไม่มีคนเข้าแล้วเอาไงวันนี้เราจะยอมเจ็บแต่จบมั้ยล่ะเอามั้ยเหมือนกับที่ครั้งแรกน่ะผมเนี่ยนะขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเลยผมแปลกใจว่ามุสลิมเราบางคนเนี่ยอัลเลาะห์ให้เห็นมาแล้วว่าโควิดครั้งแรกของเราเนี่ยที่ล็อกดาวน์ทั่วประเทศห้ามเดินทางหายไหมนั่นคือสูตรของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหายหมดเลยเห็นไหมปิดหมดเลยไปไหนก็ไม่ได้เดินทางก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้ถึงเวลาเคอร์ฟิวได้จะไปซื้ออะไรอาหารอะไรรีบกลับบ้านกันแล้วจะเคอร์ฟิวแล้วเดินทางก็ไม่ได้น้ำมันลิตร16บาทอูหนอมึงตอนนี้จะ30แล้วเราไปพี่น้องครับก็เราไปเชื่อไงอเมริกาบอกเฮ้ยมึงอย่าล็อกดาวน์นะเศรษฐกิจพังหมดกูได้ขายน้ำมันไงพอล็อกดาวน์หมดขายขายน้ำมันเหลือ16บาทแย่กันหมดเลยทั่วโลกไม่อะไรเลยไม่อะไรเลยก็ขายไม่ได้ไงพอขายไม่ได้เฮ้ยมึงอย่าไปล็อกดาวน์ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเศรษฐกิจต้องเคลื่อนไปได้เอาที่พี่น้องครับอย่าลืมนะอิสลามนี่เลือกชีวิตคนปกป้องชีวิตคนมากกว่าเศรษฐกิจแต่วันนี้เราไม่เอาคือใครจะไปคิดยังไงอะกีดะห์เขายังไงเนี่ยผมไม่ไปยุ่งเขานะคนต่างศาสนิกก็จะคิดไงแต่ผมกำลังจะบอกคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยวันนี้เราต้องกลับสู่หลักการอย่าท้าทายอำนาจของอัลลอฮ์เฮ้ยมันยังงุนอย่างนี้มันยังงุนอย่างนี้วันนี้อย่าพี่น้องครับใครจะฉีดวัคซีนจะเสียตังค์ไอ้โมเดอร์นาที่เข้ามาหรืออะไรเนี่ยผมไม่ได้ไปเคยห้ามว่าเฮ้ยอย่าเพราะผมก็ไม่มีข้อมูลแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยมันจะมีผลข้างเคียงไงไฟเซอร์ฮะฉีดใน
อะไรอิสราเอลเองก็เอาแล้วมีปัญหาเริ่มแพทย์ออกมาบอกแล้วเราวัยรุ่นเริ่มมีปัญหาแล้วลิ่มเลือดอะไรแข็งตัวเอาแล้วเริ่มเอาอย่างงู้นนี่อ้าวแล้วก็แล้วมันอะไรล่ะแล้วมันอะไรที่ดีที่สุดน่ะหรือเราเป็นหนูทดลองกันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะหนูทดลองเราเป็นหนูทดลองนะต้องยอมรับนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมคงฝากไว้ให้พี่น้องคิดไม่ว่าพี่น้องจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดถ้าใครไม่ฉีดอ้าวถ้าคิดว่าเฮ้ยแต่ท่านไปฉีดแล้วมันเอาว่าไปพี่น้องไปฉีดได้ผมไม่เคยห้ามนะว่าอย่าไปฉีดวัคซีนเชิญแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมอย่าพูดแล้วว่าฉีดแล้วไม่ตายอย่าพูดว่าฉีดแล้วไม่ติดอำนาจของอัลลอฮ์พี่น้องครับเขาเก่งกว่าเรามันอาชัดดูอะไรมินนากู้ว่าใครว่ามันจะมีอำนาจกว่าพวกเราไปเรื่องของพละกำลังใครมันจะเจ๋งกว่าเราอัลลอฮ์ปราบมาแล้วและบางคนยังคิดว่าฉันไม่ยอมไม่เอาไม่ต้องหนีไม่ต้องอะไรให้อยู่กันอย่างนี้แหละให้รวมตัวกันอย่างนี้แหละนะเพราะเรามีวัคซีนแล้วเราจะมาปราบมันแล้วปราบอยู่ไหมทุกวันนี้อยู่ไหมกลับคืนสู่สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีอันบริสุทธิ์ให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือพยายามกักตัวอยู่ที่บ้านวันนี้มีคนจะมาขอฟังเข้ามาผมบอกไม่ต้องไหมผมกับกระตากล้องพอนะแค่นี้ผมก็ระแวงแล้วนะพยายามห่างกันได้ห่างนะอยู่กันแล้วก็ละหมาดบ้านใครบ้านมันก็คิดว่าอีดนี้ก็คงจะบ้านใครบ้านมันเหมือนเดิมนะเพราะเราเขามีกฎหมายในตั้งวันที่28เนี่ยใช่ไหม28กรกฎาคมกว่าจะยกเลิกนะครับก็คงจะต้องดูต่อไปแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านนะครับมีอะไรให้มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฉีดแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดยังไงก็ตามการเป็นการตายอินนัสลาตีวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนแท้จริงการละหมาดฉันการเชื่อสัตว์พีของฉันชีวิตของฉันความตายของฉันลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ใช่ลิลวัคซีนไม่ใช่ก็อยากจะเปลี่ยนความคิดตรงนี้นะครับก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู